พอเราได้ฟังไปแล้วลองมาดูที่ตัวแบบฝึกหัด A ด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือเขาบอกให้อ่าน information แล้วก็ใช้ดูว่าจะใช้คำศัพท์ตัวไหนเป็น verb หรือเป็น noun ดีนะคะซึ่งข้อแรกเนี่ยมันมีคำขึ้นต้นให้แต่ละข้ออยู่แล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าเราใช้อย่างถูกต้องไหมเช่นข้อแรก if you มี pl เรารู้อยู่แล้วแหละตัวนี้คือมันเดาง่ายว่าเป็น plan นะคะ if you plan to go ดังนั้นในที่นี้ plan นะคะเป็น verb นั่นเองนะคะ to college after high school there are a lot of great choices out thereIf you do your research well, you'll be fine. ถ้าทำแบบวิจัยเยอะๆก็จะดี Make the right อะไร Right จะเป็น choose หรือ choice ดีนะคะมันมี verb อยู่แล้วคือ make ดังนั้นตัวนี้ต้องเป็น choice นั่นเองนะคะหาตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะคะโดย following these instructions นะคะดูตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อันแรกคือ look at different college websites นะคะลองดูดีเว็บไซต์ต่างๆของมหาลัยหรือของวิทยาลัยเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เป็น consider เป็น verb ตัวนี้นะคะบอกว่าให้พิจารณาคำถามต่างๆเช่น like ไม่ได้แปลว่าชอบนะแปลว่าเช่นนะคะ where is the school locatedโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน How big are the classes แล้วห้องใหญ่แค่ไหนนั่นเองนะคะต่อมา if you นะคะมีคำว่า in จะเป็น intent หรือ intention t d นะคะมันมีคำว่า to นะคะแล้วมี you เป็น subject อยู่นี่แต่ยังขาดประธานใช่ไหมมีแต่คำกริยาหลัง to มันก็ไม่ได้ใช้ได้เนาะเพราะมันมี preposition ขั้นแล้วดังนั้นตัวนี้เลยต้องเป็นintend นะคะเป็น verb นั่นเองถ้าคุณตั้งใจที่จะไปดูที่โรงเรียนเลยเนี่ยนะคะให้ทำอะไรให้ arrange นะคะเพราะว่ามันยังขาด verb อยู่นะคะอันแรกมี intend เป็น verb แล้วอันที่สองก็ต้องเป็น verb เช่นเดียวกันนะคะใช้หลักของการ parallelism หรือคู่ขนานนั่นเอง a time to watch some classes and meet some other students นะคะเพื่อไปดูซินะคะหาเวลาไปดูห้องเรียนว่าเป็นยังไงแล้วพบเจอนักเรียนที่อยู่ที่นั่นหรือนักศึกษาที่นั่นแล้วก็ find out what they think นะคะลองดูว่าเขาคิดยังไงถัดมานะคะ ask your high school teachers to write letters of recommendation นะคะคือจดหมายแนะนำนะคะที่เมืองนอกเขาจะใช้แบบนี้เวลาไปเรียนต่อเนาะจะต้องให้ที่ปรึกษาหรือให้ครูนะคะเขาเขียนจดหมายแนะนำเราว่าเราอยู่ที่นี่พฤติกรรมเป็นยังไงเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นคนแบบไหนมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนแนะนำเราไปนะคะต่อมา decide which schools to apply to and send your application นะคะก็คือส่งใบสมัครไปนั่นเองนะคะเป็นคำนามyour application เพราะมันเป็น your เนาะแปลว่าต้องเป็นสิ่งของหรือเป็นคำนามอยู่ข้างหลัง your อยู่แล้วดังนั้นเลยใช้ application นะคะคำว่า on time ในที่นี้คือให้ทันเวลานะคะเผื่อบางคนไม่รู้ on time กับ in time ต่างกันนะคะ on time คือให้ทันเวลาคือยังมีเวลาเหลือแต่ถ้า in time ตัวนี้จะเท่ากับ last minute นะคะก็คือทันน่ะแหละแต่ทันแบบเป๊ะๆ เลยสมมุติว่าให้ส่งงาน 4:00 น.เธอส่งตอน 3:59 แบบอีก 2-3 วิก็จะ 4:00 นะคะเรียกว่า in time ต่อมาอันสุดท้าย most schools will give you their อะไรนะคะหลังจากตัวนี้แสดงความเป็นเจ้าของก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันเหมือน your ตามด้วยคำนามนะคะดังนั้นตัวนี้ต้องเป็น decision within a few months นะคะซึ่งพอเขาได้จดหมายไปแล้วนะคะได้ใบสมัครไปแล้วก็จะติดต่อเรากลับมาเพื่อให้เขาใช้เวลาตัดสินใจก่อนนะคะจะติดต่อกลับมาภายในเวลา 2-3 เดือนนั่นเองนะคะแล้วก็มีกู๊ดลักคือขอให้โชคดีตัวนี้จะเป็นพาร์ทโวแคบูลารีของเราในบทที่ 6A เป็นส่วนแรกเนาะนะคะซึ่งจะมีออกข้อสอบเช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะมีออกไม่กี่ข้อแต่ว่าจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนใช้ verb อันไหนใช้ noun นะคะตัวนี้จำเป็นมากๆเลย